ศวิเศษสารมหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเชื้อสายเจ้าธานีปิโยรสพระผุดสดีและภูมีเท้าสนชัยมหาชัยพระวังตั้งพระทัยแต่ยาวไว้ไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสรรเสื้อผ้าแพรพันทรัพย์สริงคารทั้งเลือดเนื้อจะเพื่อเป็นทานแม้ชีวานดวงตาดวงใจก็ให้ชาวเมืองเคืองแค้นใจต้องคันไล่จากภาราพระมิ่งแม่มัดสีทางชาลีและกันหาไปอยู่บ้านพตาชื่อวงกฎปลดอาพรดาเมียสาวสอนชีเท้าเจ้าหลอบจรขอกันหาและชาลีองค์พระมหาบุรุษประธานบุตรไทยทชีแม่องค์พระมัตสีก็ไม่เว้นให้เป็นทานบัดพระโพธิญาณเล่ามาแต่โบราณมหาทานเวสสันดรชาดก13กันคาถาพันมหาพรแจ้งจบครบทุกตอนอานิสงส์ส่งผลเอ่ยรอกันที่นี่ก่อนThank you.
เพคะระวังลื่นนะสามุจลินสามุจลินหม่อมฉันเคยได้ยินชื่อนี้คงมีความสำคัญใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะใช่แล้วสามุจลินเป็นชื่อสระใหญ่สระหนึ่งในบรรดาสระทั้ง7ในป่าหิมพานต์อยู่ทางที่ดิสานแห่งนาริกะบรรพตเราเดินทางกันต่อไปเถอะบริเวณนี้แปลกตาน่าชม